ัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีน้ำฝนด้วยคุณผู้ชมถามไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่านายเอนเตอร์เทนของเราเนี่ยเผลอแป๊บๆตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่11แล้วนะคะและในกิจกรรมนายเอนเตอร์เทนมีดแอนด์กรีดอะค่ะเราก็ทำเป็นครั้งที่45แล้วด้วยก็คือครั้งล่าสุดครั้งปัจจุบันเนี้ยค่ะซึ่งเราจะชวนคุณผู้ชมมาทำสิ่งดีๆทำกิจกรรมดีๆด้วยกันค่ะงานนี้นะคะเราก็เชิญแบงค์แคชและแฟนคลับไปทำสิ่งดีๆค่ะไปสร้างฝ่ายชะลอน้ำและโป่งเทียมพร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนข้าวสารและสีทาอาคารให้กับโรงเรียนบ้านแบบโงอำเภอแก่นกระจานจังหวัดเพชรบุรีแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์รายการและพันธมิตรอย่างเหนียวแน่นเช่นเคยค่ะทีมงานนายเอนเตอร์เทนขอขอบคุณค่ายโมโนมิวสิกที่เดินทางมามอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆกว่า10ทุนเช่นเดียวกับสาวสายไหมสุปภาดาซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล The Face Shop Top Girl 2012มาหมาดๆก็ขอมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆก่อนที่จะเดินทางไปสบตาและร่วมงานกับศิลปินเกาหลีสุดฮอตคิมฮยอนจุนที่แดนกิมจิขณะที่น้องๆจากเวที The Trainer Season 4ค่ะก็มามอบอุปกรณ์กีฬาหวังให้เพื่อนๆที่โรงเรียนบ้านด่านโง่ได้ออกกำลังกายด้วยเช่นเดียวกับหนุ่มสอนที่เพิ่งจะมีผลงานเพลงชุดใหม่และหนุ่มโฟลลิง KPN ก็นำเครื่องเขียนมามอบผ่านรายการในเอนเตอร์เทนนะคะเพื่อส่งต่อให้น้องๆเช่นกันนอกจากคนบันเทิงแล้วค่ะก็ยังมีตัวแทนสินค้าใจดีอย่างเช่น Select Tuna ซึ่งมอบผลิตภัณฑ์ทูน่ากว่า200กระป๋องให้กับโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆและผลิตภัณฑ์สีเบเยอร์ซึ่งจัดใหญ่ทุ่มสุดตัวเพื่ออนาคตของชาติมอบสีทาอาคารเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องสมุดกว่า10ถังใหญ่พร้อมข้าวสารอีก3กระสอบอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเขียนอีกเพียบเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆในถิ่นทุรกันดารค่ะกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะโดยในวันเสาร์ค่ะเราจะไปสร้างฝายชะลอน้ำกระโป่งเทียมกันและพอวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเราก็จะเอาอุปกรณ์สิ่งของต่างๆไปมอบให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านด่านโง่นะคะและบรรยากาศในทริปนี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมติดตามได้ในรายการNine Entertainค่ะขอบคุณพี่